very special day for us here at Ban Athithan Church. วันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษนะครับสำหรับคริสตจักรบ้านอธิษฐาน It's a time when we reflect on the grace and the forgiveness that is found in our Lord Jesus. เป็นวันที่เราระลึกถึงการให้อภัยนะครับของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา It's a day that we reflect on what it means to be a part of the church. และวันนี้ก็เป็นวันที่เราระลึกถึงความหมายนะครับของการเป็นสมาชิกในครอบครัวคริสตจักร Today is a day that Nong Ploy, Nong Phang, and Nong Mali will remember for the rest of their lives. วันนี้นะเป็นวันที่น้องพลอยนะน้องฟางแล้วก็น้องมาลีนะจะจดจำไปตลอดชีวิตของเขา It is the day that they, these three young people, say publicly that they belong to Jesus. เป็นวันที่น้องสามคนนี้นะเขาจะประกาศตัวนะว่าเขาเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา It's a day that they proclaim that they have given their heart to Jesus. เป็นวันที่เขาจะประกาศว่าเขาได้มอบหัวใจให้กับพระเยซูแล้ว The act of baptism is not what has saved them. การรับบัพติศมานะครับไม่ได้ช่วยให้เขารอด But what has saved them was the day that they gave their heart to Jesus. แต่เป็นวันที่เขาประกาศนะครับว่าเขาได้มอบหัวใจให้กับพระเยซู The ceremony of baptism simply reflects the change that has already taken place in their heart. ซึ่งการรับบัพติศมานะเป็นเพียงการกระทำนะที่แสดงให้เห็นถึงว่าหัวใจของเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้ว John chapter 5 verse 24 says, Truly, truly, I say to you, he who hears my word and believes him who sent me has eternal life and does not come into judgment but is passed out of death into life. ในพระธรรมยอห์นนะบทที่ 5นะครับข้อ24นะครับ24นะบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดฟังคำของเราและวางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็มีชีวิตนิรันดร์และไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว You hear me say on a regular basis that every Christian should be baptized คุณจะได้ยินผมนะพูดเสมอนะครับว่าคริสเตียนทุกคนควรจะได้รับบัพติศมา And there are three reasons that we say thatและมีเหตุผลอยู่3ประการนะที่ผมได้บอกอย่างนั้น First because we want to follow the example that was set by our Lord Jesus เหตุผลแรกก็คือว่าเราอยากจะทำตามพระเยซูคริสต์ The second reason is because Jesus commands it in the Great Commission และก็เหตุผลที่2ก็คือว่าพระเยซูได้ระบุไว้ในพระมหาบัญชา And the third reason is because baptism proclaims to others that we belong to Jesusและเหตุผลที่สามก็คือว่าการรับบัพติศมานั้นเป็นการประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นของพระเยซูคริสต์ God is in the business of changing people's lives พระเจ้านะครับกำลังทำภารกิจนะในการเปลี่ยนแปลงหัวใจของคนอยู่ This morning we'd like to read just a couple of passages Harry Do you have your Bible ในเช้าวันนี้นะครับเราจะอ่านข้อพระธรรมนะครับสองสามข้อนะครับGrab an English Bible, Harry. Huh? Okay. I want you to read Matthew 28, verses 18 to 20. It's the passage that Dallas spoke on last week. เดี๋ยวจะให้คุณ Harry นะครับอ่านข้อพระคัมภีร์นะครับMatthew 28นะครับ Harry, if you would read that loudly, please. Then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and baptize disciples of all nations.Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. Okay, now Matthew 28, verse 18 to 20. ได้เขียนไว้ว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพระเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปกว่าจะสิ้นยุค I guess that was mine. Jesus has called us to take the message
of his to all the people groups in the world. พระเยซูนะได้เรียกเราทั้งหลายนะให้ออกไปประกาศคำสอนของพระองค์ทั่วโลกใบนี้ Nong Poi became the first person in her entire family to give her heart to Jesus just a few years ago as a student of Grace Language School. น้องพลอยนะได้มอบหัวใจให้กับพระเยซูนะเมื่อหลายปีที่แล้วนะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนักเรียนของโรงเรียนสัมสัน Grace She's been studying the Bible with Kara and Pipette who led her to Christ as well as with Pija and with many others like Lisa and others who have made an investment in her life. ก็ Kara นะก็ได้นำน้องพลอยมารู้จักกับพระเจ้านะครับแล้วก็มีคนอื่นๆนะที่ก็ได้มีส่วนร่วมนะในการดูแลน้องพลอยนะไม่ว่าจะเป็นพี่จ๋านะพี่ลิซ่าพี่เพชรนะครับ Dong Fang began coming to church about a year ago after one of her friends Fern invited her Fern is from Happy Home น้องฟางนะก็ได้มาร่วมกับคริสตจักรนะครับเมื่อปีที่แล้วนะเนื่องเพราะเขาได้รู้จักกับน้องเฟิร์นนะครับที่อยู่ที่Happy Home นะครับ Shortly after that, Nong Fang became the first person in her family to be a follower of Jesus. และไม่นานหลังจากนั้นนะครับน้องฟางนะครับก็ตัดสินใจมารับเชื่อ Nong Mali has been a part of Bon Eden for many, many years. น้องมะลินะครับก็อาลีนะครับก็อยู่บ้านเอเดนนะครับเป็นเด็กบ้านเอเดนมาเป็นเวลานาน And has been a part of our church for many years as well.และก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่จับบ้านที่ทานเหมือนกัน Just a few months ago, Normally decided that she was ready to give her heart to Jesus. และคือไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับน้องมารีก็ตัดสินใจที่จะมอบหัวใจให้กับพระเยซู All three of these young folks come today to be obedient to our Lord and be baptized. และวันนี้นะครับน้องทั้ง3คนก็มาที่นี่นะครับเพื่อที่จะทำตามพระบัญชาของพระเยซูนะเชื่อฟังพระองUpon your profession of faith in our Lord Jesus and in obedience to our Lord's loving command, I now baptize you, my sister. น้องพลอยครับเนื่องด้วยความเชื่อของน้องพลอยต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับผมจะให้บัพติศมาน้องพลอย In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. ในนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์Profession of faith in our Lord Jesus and in obedience to our Lord's loving command. No fan, แล้วด้วยความเชื่อของน้องฟางที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็เชื่อมาพระบัญชาของพระองค์ I now baptize you, my sister. ก็ผมจะให้บัพติศมานะครับเป็นน้องสาวของผม In the name of the Father, ในนามพระบิดา The Son, พระบุตร The Holy Spirit, ในพระวิญญาณบริสุทธิ์Joy, unending joy, and I will follow. I will follow who you love, I'll love how you serve, I'll serve. If this life I lose.Because of your profession of faith in our Lord Jesus. Normally, that's the one you know, he made the whole
in obedience to our Lord's loving command. Let you from Brother Charles Bro. I now baptize you, my sister. Hôm nay và thứ sáu ba, nón này, bình nón sáu, này nam thổ, Thánh Bì Đà, Son, Thánh Tuổi, and the Holy Spirit. Everything.